อย่างนี้ตัวเองกลัวความตายไหมไม่กลัวเพราะว่าสำหรับผมคิดว่าตายไปมันก็จะไม่รู้สึกอะไรภาพยนตร์มันคือการบันทึกแบบนึงมันเป็นหนังสืองานศพของเราไปเลยอ่ะชีวิตมันเหมือนแบบเหมือนโรงแรมอย่างเงี้ยว่าเหมือนห้องเช่าชั่วคราวอย่างเงี้ยก็เข้ามาอยู่แล้วก็ไม่ใช่ห้องมึงไงอะไรเงี้ยก็ออกไปความตายถ้าเข้าใจมันจะไม่เศร้าอ่ะความตายคือสิ่งที่กำหนดความหมายของการมีชีวิตนะฮะทุกๆอย่างเวียนวนเรื่องราวแห่งสุขทุกข์ได้อะลาเรียงร้อยมรดายอะลาเรียงร้อยมรณะภาพยนตร์มันคือการบันทึกแบบนึงเหมือนกันถ้าเกิดเราคิดว่าสมมติถ้าเรื่องนี้เป็นถ้าเราจะ die tomorrow เรื่องนี้มันจะเป็น final film ของเราอะไรแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าก็คงดีเหมือนกันนะมันเป็นหนังสืองานศพของเราไปเลยแต่เราทำเป็นหนังส้มค่ะโยกค่ะแพ้ค่ะจ๋าค่ะเรารู้สึกว่าช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเหมือนกับเราเริ่มได้ไปงานศพมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องพวกนี้เหมือนกับว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจริงๆสังเกตมันมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะว่าความตายมันมีคุณลักษณะยังไงบ้างแล้วสุดท้ายแล้วเรื่องที่เราสนใจมากที่สุดคือเรื่องการหายไปแบบฉับพลันนี่แหละซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วความตายคือสิ่งที่กำหนดความหมายของการมีชีวิตนะฮะมันทำให้กำหนดวิธีคิดหรือการตัดสินใจหลายๆอย่างของคนว่าจะไปในทิศทางไหนบางคนก็กลัวความตายแล้วเลือกที่จะทำทุกอย่างให้ตัวเองไม่ตายคือสมมติว่าบางทีที่บ้านเป็นคนจีนอย่างเงี้ยเขาจะแบบห้ามพูดเรื่องนี้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ดีนะเป็นลางร้ายหรืออะไรแบบเนี้ยเหมือนเราก็ถูกปลูกฝังมาอย่างนี้ด้วยมั้งว่าแบบเราอย่าพูดเรื่องนี้ไหมจริงๆตอนทำหนังช่วงแรกๆก็ยังมีความแบบเวลาพูดบางคำอะไรเงี้ยแบบเรามาทำหนังสืองานศพกันเถอะอะไรเงี้ยเราก็จะแบบพูดได้ป่าววะอะไรเงี้ยมันเหมือนกับเราถูกปลูกไปเลยอ่ะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่านี่แหละคือการเผชิญกับความตายแบบนึงในเชิงข้างในอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งผมก็มองว่าจริงๆแล้วชีวิตมันเป็นแค่ยูนิตนึงอ่ะในหนังมันจะมีเรื่องตัวเลขฮะซึ่งมันจะขึ้นว่าในโลกนี้มีคนตายทุกวินาทีมีคนตาย2คนแล้วตัวเลขนี้ก็จะกระดิกเพิ่มไปเรื่อยๆซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไอ้2คนที่ตายไปทุกวินาทีอยู่จุดไหนของโลกบ้างแต่ว่าความตายมัน moving ตลอดเวลาจริงๆผมรู้สึกว่าหลังจากทำหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าความกังวลมันน้อยลงเยอะไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนกับมันจะต้องเกิดแหละถามว่ากังวลไหมไม่มากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการโฟกัสกับวันนี้มากกว่าก็ใช้ชีวิตไปเถอะแต่ก็ไม่ได้อยากให้แบบมานั่งนอยว่าแบบพรุ่งนี้เราจะตายหรือเปล่าพรุ่งนี้เราจะตายหรือเปล่าอะไรเงี้ยแค่อยากให้รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดามากกว่ามันจะเกิดขึ้นได้มาจะเกิดขึ้นกับใครอายุเท่าไหร่ก็ได้เงี้ยแต่มันไม่ได้หมายว่าเราต้องแบบนอยในการใช้ชีวิตฮะเพราะว่าอย่างผมแบบทำเรื่องนี้ไปแล้วผมติดแอปไปแล้วผมรู้สึกมีนาฬิกาความตายเดินอยู่รอบๆแล้วผมก็ไม่รู้สึกว่านอยผมไม่รู้สึกว่าชีวิตมันโหดร้ายจังเงี้ยผมแค่รู้สึกว่าชีวิตมันเหมือนแบบเหมือนโรงแรมอย่างเงี้ยว่าเหมือนห้องเช่าชั่วคราวเงี้ยก็เข้ามาอยู่แล้วก็ไม่ใช่ห้องมึงไงอะไรเงี้ยก็ออกไปแค่นั้นเองก็ขอบเวลาที่มึงอยู่มึงก็เอนจอยเหอะอะไรเงี้ยมึงทำอะไรก็ทำหรืออะไรแบบนี้ก็ทำให้มันดีกันทำให้มันสบายใจหรืออะไรแบบเนี้ยแค่นั้นเองคือผมรู้สึกว่าความตายถ้าเข้าใจมันจะไม่เศร้าอ่ะ